แกะดูฮะนี่ฮะเรียบร้อยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นถั่วดาวอินคานะครับนี่เป็นลักษณะของรูปดาวเป็นไม้เรื้อยเป็นไม้เถาตัวนี้เป็นถั่วลักษณะเหมือนถั่วแล้วมาแกะเราจะลองไปคั่วกันดูเขาบอกรสชาติตัวนี้ได้มาจากทางเหนือนะครับทางแพร่เขาปลูกกันเนี่ยลักษณะของถั่วดาวอินคาลักษณะมันจะพอมันสุกแล้วมันแห้งนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นแฉกๆนะฮะตัวนี้เป็น5แฉก6แฉกอันนี้4แฉกโอ้นะลักษณะนะฮะถั่วดาวอินคาตัวนี้ก็แกะทำการแกะนะครับเนี่ยเราก็จะแกะใช่ทำการแกะเนี่ยพอแกะแล้วเม็ดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเม็ดนี่เป็นถั่วชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปคั่วไฟร้อนๆถั่วดาวอินคานะฮะบางคนไม่เคยเห็นหน้าตาเนี่ยฮะเปลือกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเปลือกบางคนไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นยังไงบางคนเคยเห็นแต่เฉพาะที่แปรรูปเสร็จแล้วเป็นเมล็ดที่แกะเปลือกแล้วพร้อมกินอย่างเงี้ยนะพร้อมทานเนี่ยลักษณะเขาแกะออกมานะครับเนี่ยเรามาดูเขาแกะเนี่ยใช้ครีมแกะนะครับมันแล้วแต่วิธีนะครับเราก็จะไปคั่วกันเดี๋ยวลองไปคั่วกันเลยครับเรามาดูนะครับในเปลือกลักษณะของเปลือกมันจะมีเปลือกแข็งอีกอันหนึ่งนะฮะนี่เราแกะออกแล้วมันจะมีเปลือกอีกชั้นหนึ่งอันนี้แข็งนะครับไม่ใช่ครีมนะนี่ฮะกระเทาะเรากระเทาะเห็นไหมฮะอันนี้เปลือกมันแกะออกนี่ฮะมันก็จะได้เป็นเม็ดอย่างนี้มานะฮะเอานะฮะเปลือกมันค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะนี่คือเราแกะออกแล้วเปลือกเนี่ยเปลือกมันจะมีอีกชั้นเนี่ยพอได้อย่างนี้เราถึงจะไปคั่วนี่พอใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการคั่วนะครับใช้ไฟอ่อนๆเลยแล้วคั่วไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟอ่อนเรียบร้อยตัวนี้ดูเปลือกนะครับนี่คั่วเสร็จแล้วรอพักให้มันเย็นสักหน่อยแล้วมาแกะทานได้เลยอย่างมันกับถั่วดาวอินคานี่ฮะพอเสร็จแล้วเรามากระเทาะดูนี่เป็นไงครับโอ้นี่เรียบร้อยนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับคือทานได้นะครับทานได้เรียบร้อยจะมันนะฮะรสชาติมันเนี่ยรสชาติมันเอาอยู่ไหนอยู่นี่นะฮะเนี่ยถั่วดาวอินคานะครับคั่วไฟอ่อนๆ นะครับแนะนำไฟอ่อนๆเดี๋ยวเรามาลองอีกครับเม็ดนึงกระเทาะแกะดูฮะนี่นะฮะเรียบร้อยแนะนำนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะฮะคั่วไปสักไม่น่าจะถึง10นาทีแล้วก็เอาตักขึ้นพักเลยฮะขึ้นพักวางไว้แล้วก็มันจะสุกพอดีนะครับมันจะสุกพอดี